ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเอสในการจิ้วทางช่องเจรี่และรายการแชร์นะครับคลิปนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานชั้นวางของในห้องน้ำแบบติดกับผนังด้วยระบบสุญญากาศนี่ก็ อย่างที่เห็นนะครับคงไม่ใช่แค่บ้านเราที่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้มันก็จะมีปัญหานี้นะครับคือต้องเอาของต่างๆเนี่ยวางบนซิงค์บนขอบซิงค์นะซึ่งมันไม่เป็นระเบียบแล้วก็ทำความสะอาดยากแล้วก็เกะกะแล้วก็เสี่ยงต่อการที่สกปรกเพราะว่ามันจะมีน้ำไปขังใต้บรรจุภัณฑ์ใต้ขวดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบคทีเรียมันก็จะเจริญเติบโตอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยตัดสินใจสั่งอันนี้มาก็วอลแวร์อยู่นานหมายถึงว่าตัดสินใจนานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็พอวางได้อยู่มันก็ยังพอวางได้อยู่จริงๆนะครับก็เลยคิดว่ามันจำเป็นอยู่บ่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะฮะคือถ้าสมมุติว่าเรามีอันนี้มาใช้งานนะเราก็จะไม่ปลดล็อกขีดจำกัดในการที่จะซื้อเครื่องประทินผิวมาดูแลตัวเองเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าก็เข้าหลักสี่แล้วอย่างเต็มอย่างจริงๆอย่างเต็มรูปแบบนะโอเคอันนี้คือตัวแพคเกจจิ้งนะครับห่อมาในกระดาษลูกฟูกนะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่โยนทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกาว2หน้าแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งเรียบๆเนี่ยมันจะเป็นกาว2หน้าใช่มั้ยแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นแบบเขี้ยวเอาไว้ยึดกับตัวนี้นี่ด้านหลังตัวนี้มันจะเป็นอย่างงี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีรูเอาไว้แบบสมมติน้ำมันกระเด็นเข้าไปมันจะได้ระบายออกอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เกิดน้ำขังแล้วก็ไม่หมักหมมต่างๆนะแข็งแรงดีนะครับบิดได้เล็กน้อยแล้วก็มีน้ำหนักไม่กองแกงนะประทับใจโอเคก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทำการติดก่อนนะครับต้องจริงๆต้องทำก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งอ่ะไม่ใช่มาทำตอนนี้แล้วก็ติดตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าจะให้ดีอ่ะมันต้องใช้ผ้าชุบน้ำนะครับแล้วพอใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยพื้นผิวมันก็จะเปียกแล้วมันก็จะงานมันก็จะไม่จบในทันทีเพราะว่าต้องรอให้กระเบื้องมันแห้งก่อนถึงจะสามารถติดกาวลงไปแล้วกาวทำงานได้ดีอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเราก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช้ผ้าแห้งๆนี่แหละเพราะว่าเดิมมันก็คงไม่ได้สกปรกอะไรมากแกะฟรืบปัญหาก็คือเราจะสามารถตั้งได้ตรงได้แค่ไหน เอาตามแนวกระเบื้องเลยได้ไหมดีไหมต่ำไปปะเนี่ยไม่ต่ำหรอกเนาะตามแนวกระเบื้องไม่ตามแนวกระเบื้องซะทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำความสะอาดยากโอ้เหนียวมากคือติดแล้วติดเลยอ่ะไม่สามารถย้ายได้แหละแต่ว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับอีชิมนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตามไปก็เนี่ยไม่ตามหรอกเนี่ยเห็นไหมนี่อีกหนึ่งปัญหาเจอบ่อยมากเรียบร้อยแน่นหนาเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่ารับน้ำหนักได้กี่กิโลยังไงนะโอเคใส่อีครีมกระปุกใหญ่ๆเนี่ยก็พอใจแล้วแหละแล้วก็แบ่งเป็น after อาบน้ำกับไอ้นี่เนาะafter อาบน้ำกับ while อาบน้ำ while ที่แปลว่าขณะอาบน้ำหรือว่าก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกอันนึงน่าจะติดตรงนี้ดีไหมมันจะมีบางอย่างที่เราต้องหยิบใช้ขณะที่อยู่หน้ากระจกก็จะเป็นเชลฟ์นี้วางแผนดีมากแบบรอบคอบ
ชอบการรีวิวของแบบนี้เพราะว่ารีวิวปุ๊บแล้วก็เอ๊ะเมื่อกี้ได้ใช้ผ้าเช็ดลงมาถึงตรงนี้ไหมแบบว่าแกะกล่องไปแล้วก็ติดตั้งถ่ายคลิปมันเป็น2 in 1อ่ะได้ทั้งคอนเทนต์ได้ทั้งของมาพร้อมใช้งานอะไรเงี้ยคือกาวมันเหนียวมากจะบอกดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพิถีพิถันในการทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องก่อนติดมากก็ได้นะครับถ้าแบบยุ่งๆอ่ะนะแต่ถ้าจะให้ดีก็ทำหน่อยทำเถอะทำบ้างเรียบร้อยเว้นไว้ทำไมเนี่ยช่องว่างเนี่ยมันเป็นร่องกระเบื้องไงเดี๋ยวสิ่งสกปรกมันเข้าไปอยู่อย่างที่ว่าอย่างที่บอกนะครับโอเคอุ๊ยลืมเอาอีกอันนึงมาโชว์แบบหน้ากล้องอย่างงี้แล้วก็อีกอันนึงปิดไปแล้วเอางี้ใช่ป่ะไม่เป็นไรหรอกอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์ช่วยแชร์กันซับนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ